สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาชมเฟืองท้ายเผาข้างเผาหลังกันนะครับตัวนี้เป็นเฟืองท้ายสเตอร์นะครับเราก็จะมาประกอบกับล้อขนาด16นิ้วล้อลายรถไถนะครับตัวนี้เป็นล้อเรียกว่าเป็นดุมล้อของรถเข็นนะครับเราเอามาใส่รถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ขนาดกระทะล้ออยู่ประมาณ9นิ้วนะครับ9นิ้ว10นิ้วนะครับแล้วก็ตัวน็อตนี่เป็นดุมนะครับดุมเวลาเราใส่เนี่ยมันจะตัวเนี้ยมันใส่โดยตรงไม่ได้เราเลยต้องถอดล้อออกนะครับถอดกระทะล้อออกเพื่อที่จะใส่นะครับเพื่อให้รูมันตรงรูมันพอดีนั่นเองนะครับรูมันพอดีเพราะฉะนั้นรูพอดีเนี่ยมันก็เลยใส่ไม่เข้าขันน็อตทำให้มันเยื้องเบี้ยวมันก็ขันตึงไปเราก็เลยต้องถอดล้อออกนะครับเอาจุกยางลมออกแล้วก็ขยับให้มันเข้าที่แล้วเราก็ขันใส่เข้าไปให้พอดีนะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเวลาเราวางเราใส่เราต้องดูทิศทางนะครับเราทิศทางเดินหน้าก็คือเนี่ยเป็นแบบเอาด้านหน้าไปข้างหน้านะครับแล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับน็อตตัวนี้เราใส่เข้าไปแล้วเราขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปให้แน่นกับดุมนะครับตัวนี้น็อตจะตาร์บเกียวติดกับดุมอยู่นะครับดุมก็จะขันเข้าไปตอนนี้คือเอาเข้าไปในล้อด้วยนะครับทั้ง4รูนะครับมันจะต้องพอดีกันนะครับถ้าเราไปขันล้อไว้ก่อนนะครับรูจะไม่พอดีไม่ตรงมันก็จะเยื้องเบี้ยวนะครับและตอนนี้นะครับพอเราบิดไปขันไปตึงไปนะครับไอตัวล้อนี่ที่เป็นจุบลมยางนะครับอันนี้เป็นล้อแบบยางในมียางในนะครับพอใส่ยางในเข้าไปพอล้อฟรีหรือดุมกระทะล้อหมุนล้อไม่หมุนนะครับไอขอบกระทะล้อก็จะกัดจุบยางขาดนะครับเราก็จะต้องสูบลมยางให้แน่นเสมอนะครับถ้าไม่แน่นมากไม่แน่นนะครับมันก็จะทำให้จุ๊บลมยางมีปัญหานะครับตรงนี้เราก็มาใส่เตรียมขันน็อตนะครับเดี๋ยวเราต้องสูบลมยางให้แน่นก่อนนะครับถึงจะใส่ได้นะครับตัวนี้เป็นชุดล้อเผาหลังสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับใส่โซ่428นะครับล้อตัวนี้ก็เป็นล้อลายรถไถรับน้ำหนักได้ไม่มากนะครับแค่พอสมควรนะครับ50โลนะครับไม่ถึงประมาณ100โลนี่100โลนี่คือเต็มพิกัดเกินไปนะครับมีปัญหาแน่นะครับถ้า100กิโลลองขันเข้าไปดูนะครับถ้าขันตึงแล้วล้อจานกระทะมันจะหมุนนะครับตรงนี้เราต้องขันแค่พอสมควรก่อนนะครับยังไม่ขันตึงมากนะครับกระทะล้อน็อตนะครับจะอยู่ตรงศูนย์กลางนะครับเพราะว่าตัวดุมไม่มีบ่านะครับดุมไม่มีตัวนี้ดุมไม่มีบ่านะครับเราก็จะประกอบพร้อมส่งไปให้กับสมาชิกที่สั่งเข้ามานะครับเป็นพรีออเดอร์นะครับตัวนี้เราก็ต้องประกอบไปให้เลยนะครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวสมาชิกบางท่านนะครับประกอบไม่ถูกนะครับประกอบแล้วไม่อยู่ตรงศูนย์กลางแล้วถ้าประกอบผิดนะครับบางทีก็โทษคนขายเอาอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกันไปใส่ไปให้นะครับก็เลยประกอบไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่างานพวกนี้เป็นงาน DIY นะครับเป็นงานสำหรับช่างนะครับช่างประกอบช่างนักประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ทดลองประดิษฐ์ใช้งานนะครับตรงนี้ความเป็นช่างก็คือจะต้องมีความสามารถในการประกอบนะครับแล้วก็ดัดแปลงแก้ไขให้มันพอดีมันใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปเสร็จแล้วขันแล้วมันไม่ตรงมันไม่ดีก็บอกว่าอุปกรณ์นี้มันใช้ไม่ได้ก็ถามกันกลับไปว่าถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วทำไมคนอื่นทำใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นงาน DIY ก็คืออย่างไรก็ต้องใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการดัดแปลงแก้ไขของคนทำนะครับ
ส่วนคนที่ผลิตมาก็คือผลิตมาคิดว่ามันน่าจะทำได้อย่างนี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 ้นะครับก็ทำไปแล้วนะครับพอส่งไปนะครับสมาชิกช่างของเราก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็สมาชิกทุกคนก็ต้องทำได้เหมือนกันนะครับจะเป็นช่างหรือไม่ใช่ช่างนะครับมีเครื่องมือก็เรียกว่าช่างมีเครื่องมือก็ใส่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปั๊มลมก่อนนะครับสูบลมเข้าไปให้เต็มนะครับ31ปอ32ปอนนะครับแล้วก็อัดลมเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมไฟฟ้านะครับเราก็อัดลมเข้าไปให้เต็มก่อนนะครับอัดลมให้เต็มกระทะเต็มล้อนะครับล้อนี่เป็นล้อยางในนะครับแล้วก็ขอบล้ออ่อนพอสมควรนะครับไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นล้อรถเข็นนะครับล้อธรรมดานะครับถ้าเราใช้ล้ออย่างดีนะครับที่เป็นล้อแม็กหรือว่าล้อที่กระทะใหญ่ๆกระทะมาตรฐานนะครับอันนั้นกระทะเป็นล้อแม็กนะครับก็จะทนกว่าดีกว่านะครับแล้วก็ตัวยางก็ต้องหายางที่เป็นยางมาตรฐานนะครับถ้าเป็นยางหล่อดอกแบบนี้นะครับยางหล่อแบบนี้จะเป็นยางเรียกว่ายางทั่วไปนะครับถ้าเป็นยางล้อใหญ่นะครับก็จะราคาสูงนะครับถ้าเอาราคาไม่สูงมากก็จะเป็นยางแบบนี้นะครับยางธรรมดาถ้าเป็นยางเรเดียนยางดีนะครับยางที่ใช้ในพื้นถนนลาดยางอันนั้นนะครับก็จะราคาสูงนะครับล้อหนึ่งประมาณ 1,000 กว่า 2,000 นะครับตัวนี้ก็เอามาประกอบให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งกลับคืนกลับไปยังสมาชิกที่สั่งไว้นะครับตอนนี้เราก็มาตรวจน็อตนะครับขันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าน็อตขันแค่4ตัวนะครับสำหรับยางแล้วก็ตัวอันนี้ยางเป็นกระทะแบบ4ตัวนี้จะขันแบบไอ้กระทะล้อรถเข็นปูนนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับเราก็แนะนำให้ทุกคนทำแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราขันแน่นนะครับโอกาสที่ยางจะเสียหรือว่าโอกาสที่กระทะล้อจะบิดจะหลุดจะแตกจะเป็นอะไรไปยากนะครับเวลาเราจะถอดเราก็ต้องดูนะครับว่ามีลมยางอยู่แน่นเกินไปไหมนะครับบางทีถอดน็อตอาจจะระเบิดยางกระเด็นนะครับเคยมีคนถอดน็อตออกมาเสร็จแล้วไม่ได้เอาลมยางออกก่อนนะครับไปถอดกระทะล้อเลยกระทะล้อแบบนี้เป็นแบบแกะสองฝานะครับไปเปิดออกปุ๊บยางระเบิดตู้มออกมาเลยนะครับเพราะว่าน็อตมันหลุดนะครับมันเป็นน็อตแบบกระทะล้อแบบเปิดสองด้านได้ไม่ใช่กระทะล้อแบบล้อแม็กนะครับถ้าเป็นล้อแม็กหรือล้อที่เป็นล้อรถยนต์ใหญ่นะครับก็จะเป็นกระทะล้อติดนะครับเวลาใส่ต้องงัดยางนะครับตรงนี้เราก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปเลยนะครับเอาไปประกอบแล้วก็ขันให้แน่นทุกล้อนะครับตรงนี้เราประกอบ2ล้อเราก็ขัน2ล้อนะครับแน่นแล้วดีแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปประกอบได้เลยประกอบเข้ากับเผาข้างนะครับเผาข้างรถเผาข้างเพื่องท้ายสเตอร์นะครับตัวนี้เอาเป็นเผาท้ายใส่สเตอร์ล้อหลังนะครับวิ่งเท่ๆวิ่งทุกบรรทุกของเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็น3ล้อนะครับ3ล้อตัวนี้เรายังไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลังก็เข้าไปดูได้ในเว็บเลยนะครับเกียร์ถอยหลังก็มีอันนี้เราก็ใส่ล้อนะครับเราใส่ไปให้แล้วก็ล็อกปิ้นล็อกไปให้เสร็จเลยนะครับหัวน็อตนี่ต้องระวังนะครับหัวน็อตเพลาไม่มีขายในเมืองไทยนะครับเป็นน็อตเกียวมินนะครับของเมืองไทยจะเป็นน็อตเกียวหุ่นนะครับน็อตเกียวมินจะละเอียดเล็กกว่าเกียวหุ่นนิดนึงนะครับเกียวหุ่นจะก็เกียวมินนี่จะใหญ่กว่านิดนึง
เกียวหุ่นจะเล็กนะครับเอามาใส่กันไม่ได้นะครับสวมกันไม่ได้นี่นะครับนี่เราใส่สลับทางได้นะครับเราจะใส่ล้อให้ถอยหลังเดินหน้านะครับจะเอาด้านไหนไปไว้ด้านหน้านะครับเราก็ใส่ได้แต่ถ้าสมาชิกต้องการเอาด้านโซ่ไว้ขวานะครับก็เอาล้อกลับด้านนะครับตอนนี้นะครับโซ่อยู่ซ้ายล้อเดินหน้านะครับแต่ถ้าต้องการโซ่อยู่ขวานะครับเราก็ต้องกลับล้อนะครับกลับล้อให้ตะกุยแล้วบานออกนะครับรีดน้ำแต่จริงๆมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเป็นการเรียกว่าความรู้สึกแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเขาออกแบบมาไว้แบบนั้นนะครับนี่เราก็กลับกระทะล้อกลับได้นะครับกลับข้างได้เลยเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นสาระความรู้ให้กับหลายๆคนที่ยังไม่เป็นนะครับส่วนคนที่เป็นแล้วก็ให้ปิดออกไปเลยนะครับไม่ต้องดูนะครับรำคาญก็ไม่ต้องดูนะครับแล้วก็จะได้ไปดูอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านะครับตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหรือคนที่ยังไม่เป็นนะครับยังประกอบไม่ได้หรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับอยากจะรู้สัดส่วนหรือว่ารู้รูปร่างอุปกรณ์ของล้อเผาข้างเผาท้ายมอเตอร์ไซค์โซ่สเตอร์428นะครับเติมมอเตอร์ไซค์428สามารถใส่ได้กับรถมอเตอร์ไซค์ได้ถึง150ซีซีนะครับสูงสุด150ซีซีแล้วก็กำลังล้อเล็กนะครับตัวนี้ล้อเล็กไปใส่ล้อใหญ่ได้นะครับล้อใหญ่ก็รถก็จะวิ่งเร็วถ้าเป็นล้อเล็กรถก็จะวิ่งช้านะครับตรงนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็เอาตัวมาดูคาร์ดนะครับคาร์ดมันจะรั่วหรือว่ามันมีปัญหาเราก็ต้องซ่อมต้องแก้ไขไปนะครับพอเราส่งไปให้กับสมาชิกแล้วนะครับสมาชิกก็สามารถเอาไปใส่ใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งประกอบเองไปนั่งประกอบไปซ่อมอะไรอย่างนี้นะครับบางทีนะครับเป็นการทำผิดพลาดมาจากโรงงานหรือว่าขั้นตอนการขนส่งทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการชำรุดนะครับก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายนะครับตรงนี้เราก็แก้ไขซ่อมดัดแปลงให้มันใช้ได้ไปก่อนนะครับพอเราส่งไปให้กับสมาชิกแล้วสมาชิกจะได้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าท่านไม่ต้องการให้ประกอบให้หรือต้องการเป็นชิ้นๆไปนะครับก็แจ้งมานะครับราคาก็จะถูกลงอีกนิดนึงนะครับแล้วท่านก็ไปประกอบเองนะครับคือทางโรงงานจัดชิ้นส่วนตัวไหนมาให้เราก็ให้ไปแบบนั้นเลยนะครับส่วนว่าถ้ามันใช้ไม่ได้หรืออย่างไรนะครับก็จะมาโทษเราไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านต้องการแบบนั้นนะครับไม่ต้องการการตรวจเช็คเพราะว่าส่งมาจากโรงงานเราก็ต้องไปโทษโรงงานทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ไม่อยากใช้บริการแบบนั้นเพราะว่ามันจะทำใหเสียชื่อนะครับทั้งโรงงานแล้วก็เราโดยเฉพาะเรานะครับโรงงานไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เวลาที่เราเสี่ยงสั่งของอย่างนี้มานะครับมันเป็นความเสี่ยงเราต้องเรียกว่าเสี่ยงสั่งของนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาดูนะครับต้องมาแกะมาดูมาทบทวนมาลื้อแล้วก็ประกอบให้มันใช้งานได้นะครับดูสภาพจากประสบการณ์นะครับให้มันใช้งานได้จริงเราถึงจะส่งไปให้กับสมาชิกนะครับอันนี้เรียกว่าประกอบส่งโดยทีมงานนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับนี่นะครับตรงนี้ขันตึงเข้าไปแล้วก็คลายออกมาดูนะครับมันจะมีรูสลักน็อตอยู่นะครับแล้วก็มีแหวนสปริงมีตัวแป้นล็อกนะครับบางทีมันไม่เข้าที่นะครับอันนี้คือขันเข้าไปเสร็จแล้วรูมันหาไม่เจอนะครับรูมันไม่เห็นไม่มีรูแล้วก็จะต้องคลายออกมาดูว่ารูมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งรูล็อกอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็จำทิศรูล็อกไว้แล้วเราก็ขันเข้าไปใหม่ให้มันตึงให้รูให้กิ๊บล็อกไปตรงกับร่องของน็อตนะครับนี่เ
เราต้องต่อด้ามน็อตนะครับขันให้ตึงเลยนะครับพอดีตรงนี้เราทำนอกสถานที่นะครับทำบนหลังท้ายรถกระบะ มันไม่ตรงเราก็ต้องหันให้ตรงนะครับตรงนี้ยังไม่พอนะครับรูยังผิดไปนิดนึงนะครับตึงแล้วแต่ว่ารูไม่ตรงนะครับมองไม่เห็นรูนะครับมันเลยออกนิดนึงนะครับเลยก็ถอยมามันตึงแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ตรงนะครับบางทีก็ใส่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันเป็นอุปกรณ์กลไกนะครับแล้วก็มีกริปล็อกพินล็อกนะครับถ้าเขาทำมาไม่พอดีนะครับมันก็ใส่ยากใส่ไม่ได้คือถ้าใส่ไม่ได้ทางทีมงานเราก็จะแก้ไขนะครับทำให้มันใส่ได้ใช้ได้แล้วอย่าไปกลับข้างอย่าไปเปลี่ยนข้างนะครับเพราะว่าเราทำไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วถ้าจะกลับก็คือเราก็ต้องดูว่าต้องมีเรียกว่ามีกึ๋นมีความสามารถเฉพาะขีดเลยจำร่องไม่ได้มันมองไม่เห็นนะครับเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วรูมันเล็กแล้วมันมืดมองไม่เห็นรูครับเราแย่ไม่ตรงเราก็ต้องขีดมาร์กไว้นะครับแล้วเราก็ขันเข้าไปว่าเออรูมันอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งรูข้างในที่มันวิ่งผ่านเนี่ยคือมันอยู่เส้นนี้ฉะนั้นเราก็ต้องขันให้มันตรงร่องล็อกนะครับล่องเนี่ยล่องของหัวน็อตให้มันตรงรูทีรูเนี่ยเขาให้มาไม่ตรงเยื้องบ้างเบี้ยวบ้างเอียงบ้างนะครับตรงนี้พอเป็นแบบนี้เราก็ต้องทำนะครับพอเราทำให้มันดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีนะครับเราก็จะใส่ใช้งานได้นะครับนี่นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับพอรู้ตำแหน่งแล้วเราถึงจะใส่กริปล็อกได้แม่นขึ้นนะครับใส่ได้ตรงขึ้นดีขึ้นนะครับก็ทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาตั้งแต่ออกจากกลุ่มนักประดิษฐ์ไปนะครับปัญหามันจะมีมาก็คือมาจากร้านผู้ผลิตส่งมาเป็นชุดบางทีจัดชุดมาให้ไม่ตรงรุ่นใส่แล้วใช้ไม่ได้ใส่แล้วมีปัญหานะครับเราก็ต้องมาแก้ปัญหาแล้วก็เอาปัญหาออกไปนะครับให้เหลือแต่ว่าใช้งานได้เอาแต่ของที่ใช้งานได้จริงๆนะครับใส่ไว้นะครับตอนนี้เราก็เอาคลิปล็อกมาเสียบนะครับพอมันตรงแล้วมันก็จะเสียบง่ายขึ้นนะครับเนี่ยคลิปล็อกมันก็จะทะลุมาอีกด้านนึงนะครับแล้วเราก็พับนะครับคลิปตัวใหญ่ก็จะพับยากแข็งนะครับนี่นะครับคลิปล็อกเสียบเข้าไปมันไม่ออกมันคลิปมันไม่ตรงนะครับเราก็ต้องปรับดัดให้มันตรงคือคลิปตัวนี้จะช่วยล็อกน็อตนะครับกันน็อตคลายนั่นเองถ้าน็อตคลายน็อตคือถ้าโดนล็อกอยู่นะครับเวลามันจะคลายมันก็ติดคลิปล็อกมันไม่สามารถจะคลายออกมาได้นะครับเราเสียบด้านบนลงไม่ได้เราก็เสียบด้านล่างขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราเสียบด้านล่างขึ้นมาแล้วถ้าเราล็อกได้แล้วทีนี้ก็อยู่แล้วครับไม่ต้องเอาไปที่อื่นแล้วนี่นะครับล็อกได้แล้วเราก็พับนะครับพับและตีให้มันล็อกไม่หลุดนะครับตรงนี้เราจะทำฝาครอบทำดุมครอบก็ได้หรือจะใช้แบบนี้ไปเลยก็ได้ไม่ต้องทำดุมฝาครอบนะครับแต่เวลาจอดที่ไหนเราก็ต้องคอยดูแลนะครับกันเดี๋ยวมีใครมาถอดคลิปมาแกล้งถอดออกเป็นไปได้นะครับอันนั้นคือพูดเผื่อไว้แล้วท่านเอาไปจอดไว้ตรงไหนนะครับเราก็ต้องคอยดูแลนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ต้องตาต้องใจนะครับ
มันเป็นสะดุดตานะครับเพราะว่ามันเป็น3ล้อสเตอร์แล้วก็เป็นสเตอร์ที่มีเฟืองท้ายในตัวด้วยนะครับคำว่าเฟืองท้ายนี่ก็คือเวลาที่รถวิ่งนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายนะครับล้อด้านซ้ายจะหมุนช้าล้อด้านขวาต้องหมุนเร็วนะครับเวลาเราเลี้ยวขวาล้อด้านขวาก็หมุนเร็วล้อด้านขวาหมุนช้าล้อด้านซ้ายจะวิ่งเร็วกว่าตรงนี้จะไม่ขัดกันนะครับล้อ2ล้อจะฟรีสไตล์นะครับจะขับเคลื่อนโดยมีสเตอร์และดอกจอกนะครับอยู่ข้างในเฟืองท้ายเนี่ยจะทำหน้าที่ถ่ายกำลังนะครับถ่ายกำลังไปยังล้อที่อยู่ไกลนะครับอยู่ด้านรัศมีวงกว้างจะวิ่งหมุนเร็วรัศมีวงแคบก็จะชะลอนะครับจะทำให้รถวิ่งได้สมูทไม่สะดุดนะครับคือไม่ขัดกันนั่นเองหลายคนทำรถนะครับออกมาเสร็จแล้วล้อหมุนพร้อมกันติดกันอันนั้นตะกุยในดินเลนเละๆดีนะครับวิ่งไปพร้อมกันไม่ฟรีนะครับแล้วก็แต่เวลาที่มาวิ่งบนถนนหลักหรือวิ่งบนที่เรียบนะครับมันก็จะขัดเวลาเราเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยว2ล้อมจะหมุนพร้อมกันมันก็จะขัดกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราลงไปทุ่งนาหรือลงไปในที่ที่เละๆนะครับด้านไหนฟรีนะครับมันก็จะหมุนรถก็จะติดวิ่งไม่รอดนะครับเพราะว่ามันไม่หมุนพร้อมกันนะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกนะครับโดยรวมแล้วโดยส่วนมากถ้าเราอยู่ในทุ่งนาท้องนาเราก็ต้องใช้แบบล็อกแต่ถ้าเราอยู่บนถนนวิ่งบนถนนเรียบๆมากไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากเราจะวิ่งบรรทุกของวิ่งบนถนนวิ่งในสวนนะครับเวลาที่เลี้ยวมันก็จะไม่ตะกุยดินไม่เสียทำให้ดินไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นแบบล็อกล้อนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับก็จะตะกุยดินนะครับทำให้ดินเป็นร่องเป็นหลุมนะครับเสียหายนะครับก็เราก็เลือกใช้แบบนี้ดีกว่านะครับเรียกว่าสเตอร์เฟืองท้ายเผาข้างนะครับหรือเผาข้างที่เป็นเฟืองท้ายมีสเตอร์หรือเฟืองท้ายมีสเตอร์เอามาทำเผาหลังของมอเตอร์ไซค์นะครับใช้โซ่ของรถมอเตอร์ไซค์ดึงสเตอร์เลยนะครับตัวนี้เป็น428นะครับเรา420เราก็มีนะครับท่านก็ต้องสั่งพิเศษนะครับ420นะครับแต่ส่วนมากใช้428ดีกว่าโซ่ใหญ่รถใหญ่นะครับ420มันเล็กไปนะครับสำหรับทำ3ล้อนะครับตรงนี้ด้านนี้ตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกด้านอีกข้างนึงแล้วนะครับที่จะใส่กับตัวคลิปล็อกปินล็อกของปลายเผานะครับปลายเผาน็อตปลายเผาน็อตยึดล้อนะครับตัวนี้ตัวล้อจะเป็นดุมแล้วมีจำปานะครับจำปาละเอียดนะครับหลายฟันขนาดใหญ่1นิ้วนะครับล้อเผานี่1นิ้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังใส่อีกด้านนึงนะครับเราต้องขันให้ตึงนะครับมันก็จะไปดึงเผาไว้เผานี้ก็จะประกอบด้วยตัวดุมตัวนี้แล้วก็มีตัวแป้นดุมล็อกรองเป็นชั้นๆเข้าไปด้านในแล้วก็จะไปเจอกับดุมที่ติดกับไอ้ตัวจานดิสนะครับดิสเบรกจานดิสเบรกก็จะอยู่กับเผานะครับแล้วเผาตัวนี้ก็มีลูกปืนติดเข้าไปจนถึงตัวเฟืองท้ายเฟืองท้ายข้างในจะเป็นดอกจอกนะครับแล้วก็จำปาจะเสียบเข้ามากับเผานะครับทำให้เผาหมุนไปพร้อมกับจำปานะครับจำปาก็ติดเป็นดอกจอกนะครับตัวนี้เราขันด้านนอกล็อกด้านนอกแล้วนะครับตอนนี้ก็พับล็อกคลิปล็อกลงมานะครับเคาะนะครับเราก็ใช้เครื่องมือผิดประเภทนะครับจริงๆไม่ควรจะใช้แบบนี้นะครับควรจะคีบแล้วงอนะครับตัวนี้เคาะให้แน่นนะครับพอแน่นแล้วเราก็พอนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ราคาก็อยู่ที่หน้าเว็บนะครับ NPT Shop นะครับหรือร้านนักประติดภาษาอังกฤษนะครับ NAGPRATID นะครับในด้านซ้ายวิดีโอด้านบนนะครับเราเอาไปพิมพ์ใน Google พิมพ์ใน Facebook นะครับก็จะเจอร้านนักประติดนะครับส่วนใน YouTube ก็ใช้ NPT Shop นะครับแบบนี้เลยนะครับ NPT SHOP นะครับNPT Shop นะครับร้านเดียวกันนะครับซึ่งการทำงานอยู่คนละแผนกนะครับก็จะเป็นแผนกของร้าน Facebook และก็แผนกของร้าน
LINE นะครับ LINE My Shop นะครับโซ่ที่ใส่ไปเมื่อกี้ก็เป็นโซ่428นะครับมาประลองนะครับ428ตอนนี้ใช้งานได้ดีแล้วประกอบแล้วดูเบรกแล้วนะครับใส่เบรกไปแล้วเราก็มาดูตัวที่เป็นตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราเอาเบรกมันรั่วนะครับน้ำมันเบรกรั่วสายยังรั่วอยู่เดี๋ยวเราต้องแก้ไขนะครับมีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขไปตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียหายหรือมีปัญหายาวนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะสั่งของร้านนี้นะครับมันขาดมันหักเนื่องจากเวลาที่ส่งของมามันเกิดการกระทบกระแทกนะครับตรงนี้เราก็ต้องตัดทิ้งนะครับตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกนิดนึงแล้วก็สวมเข้าไปใหม่นะครับตรงนี้น้ำมันเบรกใส่ไปให้เลยนะครับเราพับไว้ก็เพื่อไม่ให้มันรั่วนะครับไม่ให้มันรั่วเวลาท่านไปใช้งานท่านก็จับตั้งตรงนะครับแล้วก็คายเรียกว่าคายยางออกก่อนนะครับถอดยางหนังติ๊กออกนะครับคายตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบนะครับเอากล่องเอากระดาษมาประกอบแล้วก็ใส่ในกรงในอุปกรณ์มันเนี่ยอย่าให้มันเกิดการกระแทกนะครับป้องกันเซฟตี้ให้ดีที่สุดไม่ให้กระแทกนะครับแล้วเราก็พันแล้วเราก็มัดแล้วเราก็พันแล้วก็ประกอบเอากล่องห่อเข้าไปอีกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดการเรียกว่าป้องกันไม่ให้มันกระทบกระเทือนเวลาส่งของนะครับเวลาขนส่งนะครับก็ประกอบกล่องประกอบอะไรเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเอากล่องมาห่อหุ้มหนาๆและหลายชั้นกันกระแทกเราต้องเผื่อการตกหรือทิ้งตกลงมาจากท้ายรถ6ล้อ10ล้อด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้บางทีขึ้นไปอยู่บนรถ10ล้อแล้วถ้ามันกิ้งหรือว่าเกิดผิดพลาดจากพนักงานนะครับตกลงมานี่มันต้องทนได้นะครับไม่หักไม่งอไม่แตกไม่ร้าวนะครับแล้วก็ส่งไปยังสมาชิกโดยที่สมาชิกสบายใจนะครับก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี